เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับนี่คือคู่เอกของรายการในการชิงเอกันแชมเปี้ยนพี่จูนครับท่านผู้ชมครับอีกคู่เดียวเราจะได้ทราบกันว่าค่ำคืนนี้ใครจะเป็นแชมเปี้ยนคนที่43ของค่ำคืนนี้ครับแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้องแซมครับ2คนที่มาชิงเข็มขัดวันนี้เป็นสุดยอดฝีมือนะครับน็อกคู่ต่อสู้มาในรอบรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2คนไม่ได้เปรียบและเสียเปรียบไม่ธรรมดาแน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเขาคันไม้คันมืออยากจะออกมารบกันแล้วนะครับไปเจอเขาอีกครั้งครับในการชิงเข็มขัดแชมป์พิการน้ำหนัก62กิโลกรัมนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดชัยภูมิฉายาขุนเข่าดอกกระเจียวลอยเสืออบต.นนทองYou your fighters, fighting out of the blue corner. Representing Chaiyaphum, let's hear it for Lai Sue, Amata Nonthong. Ayu 22 ปีนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะครับวันนี้จะชิงเข็มขัดแชมป์กับมุมแดงพ่อแม่พี่น้องครับนักชกจากจังหวัดพิจิตรฉายายอดมวยเมืองชลวันอายุ17ปีปรบมือให้กับฟ้าสังปอประจิตเยี่ยมAnd his opponent in the red corner, representing Pidgin. Let's hear it for Fasang Pabrajit Jim. นี่คือคู่ชิงแชมป์แล้วนะครับส่งหน้าที่กับพี่อ้นสมิลาและหลี่จิ้งเลยครับโอ้โหครับเวลาแห่งความระทึกใจที่แฟนมวยรอคอยนั้นเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกประจำวันเสาร์ที่21พฤษภาคมครับครั้งที่43นะครับผู้ชิงชนะเลิศครับฟ้าสั่งล้มไม่ซ้ำกระจับไม่ตีไทยประจิตยินครับฝ่ายแดงเจอกับลายเสืออบต.โนนทองต้องบอกว่ารอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาครับลายเสือโชว์ฟอร์มดีครับเอาชนะน็อกยก2ครับต่อธนูศึกเล็กออกขวัญเมืองส่วนทางด้านฟ้าสั่งไม่แพ้กันครับเอาชนะน็อกทางด้านลำน้ำพองไอได้ในยกที่2เหมือนกันใช้เวลาแค่1ยกครึ่งเหมือนกันหนึ่งยกกว่าๆเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับคู่นี้ต้องบอกว่ามาเจอกันบนเวทีมีแค่หัวใจเท่านั้นครับส่วนทางด้านฟ้าสั่งต้องบอกว่ายาวจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวหมัดหนักครับอยู่ที่ทางด้านลายเสือเดี๋ยวก็รู้กันว่าแชมป์เส้นนี้เข็มขัดเส้นนี้จะไปอยู่ที่พิจิตรหรือว่าจะไปอยู่ที่ชัยภูมิการด้วยวางแข้งซ้ายฝ่ายสั่งฝ่ายแดงนั้นมาจากพิจิตรเมืองชลวันในขณะที่ลายเสือนั้นมาจากชัยภูมินี่ครับพยายามตัดมาให้เหลือตัวเท่ากันก่อนเลยครับหัวขาขวาครับเริ่มแรงครับโบนัสซุปเปอร์โบนัสมาแล้วโอ้ยเอาเอาเล่นงานล่างก่อนแล้วครับลายเสือโอ้ยเจอทีสุดยอดแม่สิ่งมันคำพรจริงครับแชมป์ใครๆก็อยากเป็นโอ้โหซ้ายของฟ้าสั่งครับยาวมาถึงก่อนสวยยังล่างก่อนเลยครับลายเสือพยายามกันเล่นงานบริเวณตัวตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับต้องใส่ให้หมดครับยกอินยกแอนต้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับลายเสือครับขยับสื่อสารโดยเข้าหาหมัดมีแข้งโอ้ยแต่ฟ้าสั่งตัดด้วยศอกครับดูวงในนะครับจะปัดเรียบนี่ครับซ้ายซ้ายครับตัดลำตัวอ้าวแบบนี้โอ้โหเล่นงานบริเวณลิ้นปี่ครับแล้วก็ล่างเดี๋ยวแล้วคืนด้วยหมัดซ้ายว่างมาเลยครับมาหลายเสือฟ้าสั่งตัดคืนจุดจุดเลยครับเดียวครับอันตรายจังหวะดูตัวขึ้นมาโดนแข้งตามน้ำ
ครับจากที่ขยันดังดับเลือดชนเลยครับลายเสือนี่แกยิ้มสู้เลยครับแบบนี้สนุกครับอยากให้แรกอยู่แล้วอยากให้แรกอยู่แล้วจังหวะเสียราคามุมครับตัดพัดซ้ายของลายเสือโอ้โหตัวจัดจ้านเลยครับโอ้โหพุ่งเข้าใส่ว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมกันจริงๆครับสำหรับลายเสืออบต.นนทองครับกับทางด้านฟ้าสั่งปอประจิตยิมครับโอ้โหเป็นยกแรกครับผมจะเสียวว่าจะไม่ครบผมจะเสียวกลัวไม่ครบยกอีกหนึ่งคู่ครับใจสั่นใจมันสั่นเมื่อดูแล้วดูกับออกอาวุธกันดูครับหวาดเสียวเหลือเกินนะคู่นี้โอ้โหลายเสือนั้นเหมือนกับได้ใจเลยครับถ้าเป็นม้านี่ต้องบอกว่าโอ้ยออกม้านี่ใส่เต็มสปีดเลยครับนี่ในช่วงต้นๆเนี่ยลายเสือพยายามเตะขาต่อยหมัดครับแล้วไปโดนตบโอโหของทางด้านฟ้าสั่งครับจะเดินหน้านี่ครับเอาคืนเลยเอาคืนพี่เล่นผมเจ็บๆเพราะว่าการเป็นแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนบนไทยดับเชื่อนี่ได้1ได้เข็มขัดครับ2เงินรางวัล 50,000 บาทแล้วประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่านี่คือแชมป์นะครับโอ้โหที่สำคัญครับคุณชกมันชกสนุกครับไฟเตอร์แล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์รอแจกคุณอยู่แล้วรออยู่ 5,000 กับ 10,000 บาทมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเวทีนี้ชอบแจกครับเวทีสองเริ่มขึ้นดูครับความมันความร้าวใจเกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหไม่ใช่
ใครที่พลาดดูคู่นี้เสียใจแน่นอนครับคุณอย่ากระพริบตาเลยครับโอ้ยสองยกที่ผ่านมานั้นสนุกเหลือเกินครับคือศักดิ์ศรีของแชมเปี้ยนนะใครก็อยากเป็นนั้นครับมาใส่กันยับเยินเลยครับต้นยกนั้นทางฝั่งของลายเสือนั้นทำได้ดีแต่พอช่วงกลางยกนี่โอ้ยดูครับนี่ครับชุดใหญ่ๆครับจัดให้ครับจากฟ้าสั่งฟ้าสั่งจัดหนักจัดเต็มเลยครับทำท่าจะต้องบอกว่าภาษามวยบอกว่าทำท่าจะไม่ไหวนะครับลายเสือแต่พอช่วงปลายยกนี่เป็นไงหมัดครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับนี่จังหวะทีมเอาคืนเขาเรียกว่าครบต้นครบดอกโอ้ยดูครับคนด้วยมัดซ้ายอ่าแล้วครับอยากให้แฟนมวยนั้นมาสัมผัสบรรยากาศสดๆในสนามเหลือเกินเดินทางกันมาได้ครับพัทยาการครับคนไทยดูฟรีครับชมความสนุกความมันระดับโลกแบบนี้ฟังเสียงเชียร์ครับโอ้ยโอ้โหหลังจากนี้ครับตัดสินแน่นอน3นาทีที่เหลือแต่ถ้าเกิดว่าเสมอกันชกต่ออีก1ยกอ้าวซามียกซัดเดนกลับมาดูกันต่อครับผมเชื่อว่าจบเพียงแค่ยกนี้เลยมาดูอะไรก็เกิดขึ้นได้แข้งใช้จับในแต่ดูครับโดนหมัดของทางด้านลายเสือครับนี่ครับจังหวะซอขวาโอ้ยโอ้ครับคู่นี้แต่เวลาวงในครับต้องบอกว่าโอ้ยแกทนจริงๆครับฟ้าสางเอาแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าซุปเปอร์ไฟเตอร์หรือว่าไฟเตอร์ครับแล้วก็ใครครับจะเป็นแชมป์คนใหม่สมศักดิ์ศรีจริงๆครับ
ท่านผู้ชมครับโคตรมันเลยครับคู่ชิงแชมป์คู่นี้ครับน้องแซมครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงเฮดังๆหน่อยแล้วนี่คือ The Champion มวยไทยตัดเชือกในการชิงเข็มขัด The Champion นะครับน้องแซมครับโคตรมันจริงๆครับใช้คำว่ามันอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเอาล่ะไปลุ้นรางวัลกันก่อนที่ผมจะประกาศใครชนะนะครับไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์ Let's take out the extra prize ladies and gentlemenSuper Fighter Prize for both fighters, 10,000 baht. เอาล่ะครับถึงช่วงเวลาระทึกใจแล้วนะครับคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับคู่นี้ชกครบ3ยกผู้ชนะและครองเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและเงินรางวัล 50,000 บาทได้แก่นักชกจากมุมสมัครกันมียกที่4นะครับท่านผู้ชมครับไปชมกันต่อเลยครับเหนื่อยกันต่อครับโอ้ยกรรมการยังปวดหัวครับไม่รู้จะออกใครที่สำคัญรับไปแล้วซุปเปอร์ไฟเตอร์10,000บาทต้องชื่นชมการทำงานของกรรมการจริงๆครับคือความคู่ขี้สูสีครับโอ้โหต้องมาตัดสินกันอีกครับ1ยกหลังจากนี้ไม่มีการเสมอแล้วครับอยู่ที่3นาทีนี้ครับว่าใครจะได้แชมป์แต่ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับนี่คือเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่43ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับโอ้ยกว่าจะเป็นแชมป์ได้ครับเอาละครับใส่กันต่อครับนี่เลยครับต้องบอกว่าเส้นทางสู่แชมป์นี่ยากยิ่งครับจะเป็นแชมป์แล้วจะรักษาแชมป์นี่ยากยิ่งกว่าเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดครับใจเลยครับโอ้โหดูครับ
น่าเป็นการฟื้นตัวดีกว่าครับทางด้านฟ้าสั่งครับอายุยังน้อยครับการฟื้นตัวนั้นดีกว่าจังหวะนี้โดนไปครับแต่ว่าลุกขึ้นเร็วครับแต่นี่ครับฟื้นด้วยศอกขวาแล้วก็ตามด้วยเข่าครับแต่นี่หลุดครับเกี่ยวได้แล้วก็หวนเลยครับชูดเลยครับอ้าวแล้วครับที่เหลือแค่เพียงการชูมือนั้นครับบนเวทีครับนี่คือสุดยอดมวยจริงๆนะครับแล้วเป็นไฟที่อยู่ในความทรงจำของแฟนมวยทั่วประเทศไทยเลยครับน้องแซมครับเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเอาละครับผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับสี่ยอดนะครับและแชมเปี้ยนในสัปดาห์นี้ได้แก่นักชกจากมุมแดงฟ้าสั่งปอประจิตยิม The champion number 43ฟ้าสั่งปอประจิตยิมและต่อจากนี้ครับขอเชิญคุณผลพามขาวทวีคุณทวีวุฒิไวยวุฒิและดรตันกิชนนท์ฮอทองคำ CEO บริษัทอัยพฤกษ์จำกัดขึ้นบนเวทีครับวันนี้ครับขอเชิญคุณผลพามขาวมอบเงินรางวัล 30,000 บาทให้กับรองชนะเลิศครับลายเสืออบต.น้อมทองช่วงนี้ครับเรียนเชิญคุณหมอพัทยานะครับทวีวุฒิไวยวุฒิครับมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับแชมเปี้ยนและวินาทีสำคัญนะครับวินาทีแห่งประวัติศาสตร์นะครับเรียนเชิญดร.ตันกฤษณนท์ หอทองคำ CEO บริษัทอัยพฤกษ์จำกัดพาดเข็มกัดแชมเปี้ยนได้กับฟ้าสั่งปอประจิตยิมมันจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องครับและนี่คือช่วงสุดท้ายของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกแล้วครับและตอนนี้ต้องขอสนับสนุนขอขอบคุณผู้สนับสนุนความมันแบบสุดๆครับเงินติดล้อชีวิตหมุนต่อได้และปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 20:20 นครับช่วงท้ายมีโฆษณาจากผู้สนับสนุนรายการติดตามมานะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ